เนาะเออเห็นชัดไหมอันแน่ร้ายนี่ร้ายเนียนเฮียอย่างนี้พี่ก็ทนไม่ได้เราเพิ่งถังแจไปเปิดอะไปเอาเนี่ยโอ้แต่เล่าเหมือนเลยนะเล่าเหมือนจริงเลยแกเฉพาะลูกแจออกไปปีสองพันเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้ตั้งเวลาไว้ให้เราไม่ได้ตั้งอะไรเลยหาเจอเลยเขาบอกว่าเขาทำไว้ให้แต่ที่หน้าแกเอ๊ะไปโดนอะไรหรือเปล่าไปโดนอะไรหรือเปล่าไม่ทายชื่อเลยนี่มันอยู่บนนู้นเออแล้วจะมากายนี่เป็นอยู่บนนู้นเขาบอกเรามีของต้องบอกว่าไอ้เหี้ยแล้วเวลาเขาไม่รู้ทีเนี้ยผมก็ให้นะจำเวลาได้ฮะเราจำเวลาได้เพราะว่าเราแชทคุยกันแม่ไม่ไปกับทีเออเรามีเวลาเพราะเราแชทคุยกันเล่ามาซิว่าเหตุการณ์เป็นไงพอเมื่อวันที่11เมษายนหนูเดินทางไปที่ร้านเพื่อนของเพื่อนค่ะก็คือไปมาหาสู่กันปกติก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็ดูแจรถที่จะอยู่วางอยู่ในรถเขาก็ขึ้นไปข้างบนบ้านผมก็เลยอยากได้ก็เลยดูแจรถมาค่ะแล้วก็ถึงเวลาขับผมก็ขับรถกลับบ้านก็มาถึงบ้านได้พ่อโทรไปบอกว่าหมายเรียกมาค่ะให้แม่ไปที่โรงพยาบาลจีนผมก็ไม่ไปผมก็กลัวผมก็เลยเอารถกลับที่สระบุรีเอาไปขายค่ะไปขายให้ตาสมหมายคนนี้ไหมคนไหนคนนี้สมหมายเป็นคนเอาเงินให้หนูแล้วก็ตาสมคิดเขาเป็นคนคนนี้คนขับรถกลับมาผมก็จะเอาไปไว้ใช้ที่บ้านค่ะก็ให้เงินหนูมาแล้วก็เขาให้เงินหนูมาเท่าไหร่100,000ตอนที่ขายผมบอกไหมว่ารถคันนี้เป็นของใครไม่ได้บอกผมบอกว่าของหนูผมบอกเขาว่าของหนูก็เขาจะเอาเล่มหนูบอกว่ายังหาเล่มไม่เจอเขาบอกว่าถ้าได้เล่มแล้วก็ทำให้เขาแล้วก็เอาเงินไปสั่งหนูเพราะว่าหนูคนแรกแล้วทำตอนขายผมเนี่ยเขามาซื้อที่บ้านหรือซื้อรถที่ไหนเขาเข้ามาคุยที่บ้านค่ะแล้วก็คุยกันเสร็จก็ไปที่โรบินสันตอนนี้นัดเวลาโรบินสันที่ไหนโรบินสันสตาร์บีบ้านบ่อยเขาตัดสมัยเปิดเป็นรถเขามาซื้อรถกับบ้านบ่อยเขาบอกว่าอะไรกับเขามาซื้อรถบ่อยนะแต่หนูก็เลยบอกทางเขาเลยมาแล้วตั้งแต่เอารถเข้าไปเนี่ยไม่คิดหรือว่าเขาจะเดือดร้อนรู้สึกยังไงคิดยังไงกลัวฉะนั้นกลัวหนูคิดอะไรไม่รู้ไม่ตอนที่กุญแจรถเข้าไปอ่ะที่หัวอยากได้แล้วขับกลับบ้านน่ะคิดยังไงตอนนั้นตอนนั้นหนูคิดเลยหนูอยากได้ก็พอมาบ้านก็พ่อโทรมาใครมาหนูก็ไม่น่ารับสายมีอะไรจะพูดจะฝากถึงเขาไหมเพื่อนของเพื่อนอ่ะเจ้าของรถเนี่ยขอโทษแล้วไงต่อขอโทษเธอจะเอาหน้ามาให้ขอจีนครับขอโทษแล้วไงต่อผิดไปแล้วอย่างนี้เหรอแล้วเงินที่ได้มาแสนกว่าเนี่ยเอาไปทำอะไรแล้วหนูก็หนีหนู